สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเรียกเบื้องหลังเบื้องใจ behind cutie pie episode ที่2นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเบื้องหลังตอนนี้ก็ยาวเหมือนกันนะนี่ชั่วโมงหนึ่งอันนี้ฉากจุบในรถโอ้ฉากในตำนานฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆในซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นฉากเดียวที่บรรยายทุกความรู้สึกที่มีในใจตอนแรกคิดว่าจะถ่ายง่ายๆนะฮะแต่ว่าพอถึงหมุนจริงๆแล้วว่าถ่ายยากมากเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะเรื่องของแสงเรื่องของรถที่ผ่านไปผ่านมาเรื่องของถ่ายในรถยากมากเรื่องของความคอนติเนียอะไรแบบโอ้ยซอลลี่ไอ้ฟอกก็ทำได้ดีนะฮะก็สุดท้ายสุดจริงๆน้องจูบกันนานมากนิยายบอกว่าจูบตั้งแต่แบบผับจนมาถึงบ้านใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็ไม่ต่างกันจูบนานมากแต่ว่าการตัดต่ออาจจะต้องลดลงนะฮะเพราะว่าเพื่อระยะเวลานะฮะทุกคนเข้าใจนะเบื้องหลังหรือว่าน้องจูบกันยาวนานมากนะฮะแล้วก็หลังจูบเสร็จก็มีให้กำลังใจกันด้วยนี่หลักฐานในมือถือผมนะครับประมาณนั้นก็เป็นฉากที่สำคัญสำหรับพี่ใหญ่และหนูเกลือนะฮะก็คุยกับเสี่ยหนูนิวเขาก็ตั้งใจกับฉากนี้มากเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเลยเบ้ผมบอกรถโอทีแล้วฉากนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องรีบปิดกล้องนะครับก็ต้องขอโทษทีมงานแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษตัวเองด้วยนะเงินหายไปแล้วเลยคอตกเลยพุ่มกับเราแค่บอกสักคำว่ารักฉากนี้เป็นฉากที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยทั้งนักแสดงแล้วก็คนถ่ายเบื้องหลังอะเป็นการเป็นไงบ้างโดนเลยแอบกระซิบให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันหลังถ่ายเสร็จเดี๋ยวหอมแก้มน้องหอมคืนนะเมื่อกี้หอมคืนไปแล้วในรถตกใจอยู่ดีหอมคืนเถอะนั่นแหละก็ให้กำลังใจเฮียด้วยก็แต่คอเคล็ดอยู่แล้วปวดคอรู้สึกเป็นการจุกที่ยาวนานมากจุกจนแบบว่าแล้วหลับตาจนจะหลับจุกจนแบบเอกตักแฉเลยนะขอริบหน่อยให้เขารู้บริหายถ่ายริบก่อนรู้สึกไงบ้างกับฉากมันเป็นการจุกครั้งแรกของหนูเกลือเลยอ่ะผมเฮเลียนเหมือนกันพ่อเนี่ย EP 2รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็เป็นการจุกที่ยาวนานแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผิดต่อหนูเกลือที่แบบว่าเราทำให้หนูเกลือเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีก็รู้สึกผิดด้วยจุกที่ยาวที่สุดในเรื่องหรือในชีวิตในชีวิตจริงเนี่ยแหละจุกยาวนานมากปกติถ้าจุกนานขนาดนี้คือถอดเสื้อละยาวนานที่สุดในชีวิตนิ้วเหมือนกันจริงนานจริงจุกเป็นชั่วโมงได้มั้งก็จุกจนปากเปื่อยต้องฉีดฟิลเลอร์แล้วปากบวมแล้วไอ้ยาพาน้องไปแต่งตัวกันนะครับโอทีครับโอทีครับเบรกก่อนไม่ไหวครับเมาจูบมากตอนนี้ต้องถามป๊อปปี้ฮะป๊อปปี้ถามป๊อปปี้ดีกว่าผู้ร่วมสตากรรมกับจูบมาราธอนทำลายดูมันดีบุ๊กแล้วกันอ่ะมันดีบุ๊กทุกอย่างบุ๊กผมพาป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้ผมต้องเห็นอย่างนี้4รอบพูดนานไหมนั่งจนหมอนรองกระดูกผมหายไปข้างอ่ะมันเป็นการเห็นที่รู้สึกว่าแตกใจป่ะปกติเอาตรงนะผมมันไม่ค่อยได้เห็นแบบซีนพระเอกนายเอกเขาจูบพนันนี้เว้ยแต่วันนี้พอเห็นอ่ะผมเห็น4ครั้งแต่ผมไม่เบื่อสักครั้งนะมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่ของสายตาเราเอาพูดงี้นะเพราะผมมันไม่ค่อยได้ดูซีรีส์วายด้วยพูดตรงแต่พอวันนี้ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันฟินว่ะมันอินนะนี่ขนาดว่า EP 2เองนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ก็เยอะแยะอยู่เหมือนกันน่ะเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยนะก็เลยทำให้พูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกแต่ไม่เป็นไรผมก็ยอมนั่งไปกับพระเอกกับนายเอกแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะอยู่บริการเขาให้เขามีความรักแล้วก็ได้อินได้สมบทบาทให้ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จใน EP สุดท้ายให้ได้เฟย์ก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปครับจะเป็นลูกน้องจะเป็นคนที่ปฏิบัติเจ้านายแล้วก็ชอบเฟย์อ่ะฟินอ่ะจิ้นจัดเลย
ในร่างเฟยนะอ่ะเป็นร่างในร่างเฟยโอ้โหให้กูนั่งอะไรตั้งนานเนี่ยแม่งเอ้ยตอนแรกกูคิดว่าจะขึ้นไปต่อจะขึ้นไปต่อบทใจอ่ะก็ไม่อยากนั่งบ้างวันที่สามมาแล้วไงโอ้โหกูขึ้นไปนั่งปุ๊บเหมือนกูนั่งไปโคราชอ่ะนั่งไปโคราชอ่ะตอนนี้ไม่แต่จริงๆผมขับรถอยู่นะขาขวาผมเนี่ยแตะพวงมาลัยใช่เหรอขาซ้ายผมเหยียบคันเร่งแล้วมืออ่ะงงไหมขาขวาผมยกขึ้นมาแตะพวงมาลัยมือเล่นเกมไงอ๋อมือเล่นเกมไม่ต้องมองทางเลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการนั่งที่เมื่อไหร่ทีเดียวแต่ในสมองคิดตลอดว่าเฮ้ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจิ้นกันดีนะน่ารักมากนี่ยังไม่ได้ครึ่งคนที่กูนั่งบนบ่อเมื่อกี้ที่มันถือไฟเลยบอกตรงนะโอเคอ่ะที่มันถือกล้องถ่ายกูเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งของการนั่งบนบ่อกูเลยตอนที่พี่ออฟบอกว่าให้จูบตั้งแต่เพิ่งกลับรถอะยาวไปถึงที่เบรกมันไกลมากเลยคุณประมาณ4 5 3โลได้อ่ะ 3-4 โลเลยอะแล้วเขาจูบกันนานมากผมเล่นเกมจบไปแมตช์นึงอะเกมจบไปจริงอะนาทีแรก2นาทีแรกผมไปท่าอื่นแล้วหมายถึงว่าพลิกแบบว่าพลิกไปข้างหลังหน่อยแบบว่าค่อยๆแบบหอมแก้มหอมหน้าผากบ้างไงแต่นี่คือเขาจูบเดียวเลย5ทียาวเลยผม5ทีผมเสร็จแล้วปกติอ่ะ5ทีด้วยผมไม่ใช่5ที5ที 5ทีเออชอบไปถึงแล้วครับเอาเป็นตัวเองก็ได้ป่ะก็ดูแล้วกันนะว่าระดับแบบนักแสดงชั้นนำของประเทศไทยก็ต้องมายืนถือไฟเองแล้วก็ถือไฟให้ฝั่งด้วยไม่อยากจะบอกนะครับว่าซีนนี้เนี่ยซีนนี้ทำไมอ่ะไม่ใช่พูดผมซีนนี้เนี่ยผมต้องลงทุนในการที่ซื้อรถเบนซ์ 1,000 E-Class นี่โอ้โหซื้อเองเลยผมซื้อกว่าจะเก็บสะสมเงินได้เนี่ย27ปีของผมที่เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้ในแค่โลโก้เบนซ์เนี่ยมันยากนะแต่คันเนี่ยคือเราก็ยืมเข้ามาแต่เรายืมครบแล้วมาแปะเฉยๆมุกนี้ได้มั้ยมุกนี้ได้ไปช่วยผมขอไล่ให้คุณออกคุณออกผมบอกเลยว่าแมลงโอเคเขามาวางกล้องบล็อกกิ้งแล้วเสร็จแล้วลืมหาทางเข้าให้นักแสดงด้วยนี่ไงกูรอนานแล้วเขาไม่เรียกสักทีพอเขาเรียกมาแล้วก็หาทางเข้าให้ผมไม่ยากเลยแล้วเนี่ยนั่นไงเดี๋ยวเขาหาวิธีเข้าให้เองเพราะว่าซีนนี้มีแค่หนูเกลือกูไม่มีแล้วกูมาใหม่วะเนี่ยก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะฝากด้วยนะฮะว่าติดตามนิ่งเฮียคิวที่3นะครับผมก็ฝากด้วยได้เลยครับพอมึงเข้าใกล้หน่อยนะแล้วมึงก็เอาฟุตไปใช้แล้วมึงก็ทำลายชื่อเสียงที่กูสะสมมาก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามด้วยนี่ผมเห็นนี่ได้เลยครับผมนี่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันชอบบูลลี่คนมันมีล้อมันมีล้อมันก็เลยชอบบูลลี่โอเคมุกนี้ก็ได้ด้วยเหรอเพื่อนไม่เข้ายังไม่รู้เลยว่าบนรถอ่ะเป็นใครบนรถเฮียเหรียญเหรอเฮ้ยฉากเมาฉากเมาไม่รู้เมื่อกี้บนรถไม่มีอะไรสักหน่อยเมามากเลยนะนุ๊กเกอร์โอ้ยฉากอุ้มฉากเปิดเสร็จแล้วหมุนตัวเปิดแล้วก็มองไปทางไหนดีวะนี่มองนี่หนึ่งมองนี่มองนี่จะใช้พี่ออกนี่นะพี่เดินมาทางนี้คือมองโยนทิ้งโยนทิ้งเลยเสร็จแล้วก็คงแบบมองแล้วก็มองเป็นไงสบายเป็นที่แม็กกับบนหนักสบายสบายมากนี่ถ้าเหม็นกับตานี่ก็เชื่อนะหายแล้วครับระยะทางระยะทางไม่สำคัญครับพี่แรงสำคัญหาปุ่มได้เลยจ้ะ3 and action อ๋ออันนี้ชาร์กอุ้มเข้ามาในห้องไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาเลยผมจะแจ้งตำรวจนี่มันบ้านหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ย
ทำถึงขนาดนี้เลยเหรอลูกแกนี่เฮียตัวจริงหรือเฮียตัวปลอมเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอ่ะขนาดเฮียยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเลยนะเว้ยแต่เฮียยังไม่รู้เลยว่าผมมีบ้านหลังนี้ด้วยส่งนำหน้าไอ้เฮียขี้เก๊กเด็กที่ก้าไปหลังจากสลับตัวกันวะสลับกันระหว่างหรือยังเดี๋ยวน้ำหนักเท่าไหร่นะเมื่อกี้คือมีความหนักไหมไม่หนักมั้งไม่หนักขนาดเฮียขนาดเฮียอุ้มผมเฮียหนักเลยแล้วผมอุ้มเฮียจะเหลือเลยแล้วเฮียบอกไม่หนักเลยเมื่อกี้เฮียอุ้มเฉยมาเฮียบอกไม่หนักเลยไม่หนักเลยนักแสดงขอเช็คมาร์กมาเจอสัมภาษณ์แล้วเป็นไรบ้างเปล่าถามมาครับ3 4 18 12 action โอ้ยโอ้ยโอ้โหอย่าเล่นใหญ่มากไม่หนักไม่หนักแต่แบบรอบแรกไม่หนักแต่รอบต่อไปรอบต่อไปจะหนักแคนเซิลลงลิฟต์นึ่งๆลงไปเรื่อยๆเป็นไงบ้างครับโดนพออุ้มรู้สึกไงครับอยากรู้อยากรู้เองฮะรู้สึกดีรู้สึกดีสบายอุ้มเฮียไหมแต่เมื่อกี้อุ้มเฮียแบบก็รู้สึกดีเหมือนกันสบายตัวเมื่อกี้แอบอุ้มเราอุ้มให้ดูหน่อยอยากรู้อยากรู้แค่เห็นได้เมื่อกี้อุ้มมาแล้วไงได้เลยอุ้มมาแล้วเอาละเอ้าอุ๊บโอ้โหหนักว่ะเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาแทนเลยลองเอาหัวลงไปดูเนี่ยว่าหนีหนักเลยว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้ยเฮียเอาจริงเหรออันนี้คือหนักเหรอเปล่าไม่มีไม่หนักมั้งใช่แสดงว่าเหนื่อยเฉยเป็นซีนที่เฮียเหลียนได้เข้ามารับของดูเรื่องครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซีนที่ first kiss ครั้งแรกของในเรื่องก็คือในแท็กซี่ในแท็กซี่มาแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็หาห้องนอนอุ้มมาเพราะเมาหาห้องนอนไม่เจอจริงไม่หนักไม่หนักเลยครับรอบแรกไม่หนักรอบต่อไปก็ไม่หนักแต่รอบต่อไปก็ไม่หนักรอบต่อไปหนักเริ่มหนักได้นะรอบนั้นนะทิ้งลงไปเลยแกล้งเล่นโซฟามันนุ่มก็อยากให้เฮียมันลงมานอนด้วยกันจะได้นุ่มใช่ก็รอติดตามกันซีนี้ก็น่ารักดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่กี่ทีเล่นมุกกันโซฟาเฮียเฮียเฮียไม่ได้ฟังจริงไหนติดตามชมตอนซีนต่อไปครับใช่ไปดูซีนต่อไปนี่ต่อไปมาไปครับไปนอนไปครับผมอุ้มอุ้มอุ้มด้วยหนึ่งสองซ้ำอือชาปล่อยเลยเหรอปล่อยอย่างนี้ปล่อยเลยเฮียปล่อยเลยไปแล้วเจอกันครับเจอกันครับผมเข้ามาได้ไงอ่ะโอ้ยนอนเกลืออันนี้ซีนในห้องอันนี้เขากำลังกำกับเจอหน่อยไงอ่ะไม่ได้นะโอเคไม่ใช่เฮียทำกี่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยดีลมดีดูแลสามนี้ไม่ได้พี่เพราะว่ามือผมต้องประคองร่างมือจะประคองร่างตัวนี้เอาไหมต้องแต่แบบปึ๊บออกเราสองไม่ถึงเราจริงทุกคนเขาเป็นกองถ่ายที่ตัวน่าสนุกมากเลยเขาเป็นกองถ่ายที่ดูสนุกมากบอกเลยกองนี้ฮะทุกคนนะอะไรอ่ะดูน้องที่เชื่อเป็นคนเขียนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเหรอจบ
ความรู้สึกไม่ต่างกันเลยออกไม่ได้นะโดนเนี้ยออกไม่ได้นะออกได้มันเป็นความรู้สึกหนูเกื้อเป็นผ่านตัวละครเราเป็นของหนูเกื้อไม่ใช่ของนิวนะออกไม่ไม่ทีมอาร์ตอะไรการมากทีมอาร์ตคือไรการมากเลยก็มันหนูเกื้อมันเขียนเลยไม่นอนยกแขนหน่อยไปเลยว้า惊奇麒麟ได้เสียงของน้องแม่พออยู่ทางปุ๊บถอนหายใจแบบแรกปุ๊บคือน้ำลายปุ๊บหยุดแล้วก็หยุดไม่ได้หันเปิดตัวให้น้องเลยเปิดตัวให้หนูเจอเปิดได้มาแล้วนี่คือทรัมป์ไดรฟ์ผมจะรวบรวมข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดเมื่อวานมาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาของเมื่อ3วันก่อนด้วยไหมครับไม่แค่อยากให้หนูเกื้อรู้เรื่องเมื่อคืนก็พอนอกนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและเรื่องเมื่อคืนอย่าพูดกับใครเด็ดขาดไม่พูดครับแม้กระทั่งตัวผมเองห้ามบอกใคร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 โดยเฉพาะมึงครับหนูเกื้อฟื้นแล้วนะแต่ว่ายังจำอะไรไม่ได้อะคลับคลายคลับคลาเหมือนว่าจะไปจูบใครมาฉากนี้อยากเห็นยืนชอบอาเฟ่เจ้าเทียบอย่างนี้ผมรวมต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอต้องอย่างนี้ด้วยผมรวบรวมข้อมูลจากภาพวงจรปิดมาเป็นที่ได้ก่อนไม่บอกแน่นอนครับเออไม่บอกโดยเฉพาะมึงโดยเฉพาะมึงดูมาแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดจริงมึงรับเลเวลมาเท่าไหร่มึงเอาเลเวลกลับไปเท่านั้นถ้าจะแข่งกันใช้วิธีการเลเวลที่สูงกว่าไม่ใช่เลเวลการพูดแต่เป็นเลเวลอินเนอร์อย่าซ้อมอย่าซ้อมอินเนอร์อินเนอร์ต้องแรงกว่าอินเนอร์ต้องข่มคนตรงข้ามไปเรื่อยๆต่างคนต่างรู้ความลับของกันและกันและไม่สามารถบอกความลับนี้ให้ใครได้ถ้าเราทะเลาะกันเมื่อไหร่ดีดอกความลับกระจายวิธีการพูดทั้งหมดวิธีการบอกว่านี่คนเดียวไม่เดียวไม่เหมือนคนเดียวของมึงอ่ะก็เหมือนกับว่ากูก็รู้เรื่องคนเดียวของมึงนะกูรู้เรื่องมึงนะอย่าพูดนะไอ้สัตว์ช่วงตอนที่ซีเจอแม็กอะต้องคมกว่านี้เช่นสมมติถ้าเกิดจะมาจับหน้าซีแล้วอะซีวองซีอยู่อะซีต้องแบบเริ่มคมประกอบอยู่โอ้หลังฉากดูมึงอะยิ้มมัวทำตัวเรียบเลยถ้ามึงไม่รีบทำอะไรสักอย่างเว้ยแล้วมึงไม่สังเกตหรอว่าคุณหนูเกื้อของมึงอะยิ่งนับวันยิ่งน่ารักขึ้นไปทุกทีแล้วเขาก็ยังเด็กนะเว้ยเขายังมีตัวเลือกอีกเยอะถ้ามึงไม่ทำอะไรสักอย่างเราจะโดนง่าไปซะละ take 2 AB อันนี้ฉากตอนอดีต3 and actionอย่าเปิดเลยนะผับบาร์น่ะน้ำดื่มก็เพิ่งจะเริ่มป้าว่าค่อยๆทำทีละอย่างดีกว่าผมไม่รอแล้วครับป้าถ้าผมไม่ทำตอนเนี้ยก็จะไม่ได้ทำอีกเพราะอะไรอ่ะลูกหลายอย่างครับแต่ผมคิดมาดีแล้วด้วยทำเลแล้วจังหวะผมไม่อยากให้กำไรจากน้ำดื่มมันนอนนิ่งอยู่ในธนาคารป้ากลัวว่าเหรียญจะทำอะไรเกินตัวแล้วอีกอย่างธุรกิจแบบนี้อยู่ได้ไม่นานมันเสี่ยงครับก็มีความเก่งๆครับเพราะว่าเป็นทีแรกที่เข้ากับพี่วิทย์ด้วยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเจอนักแสดงรุ่นใหญ่มาตลอดแล้วครับตอนแรกเจอเนี่ยโอ้โหพี่วิทย์แบบมีเขาแล้วก็มีกล้ามก็เลยแบบตอนแรกเกรงๆนะครับผมพอคุยกันมาก็ชิลขึ้นเป็นเรื่องแรกใช่ครับเป็นเรื่องแรกก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะมันก็ไม่ยากจริงแต่ว่ามันก็
มันก็ต้องคีปคาแรคเตอร์เอาไว้เพราะว่าแต่จริงๆมันเจอกันแค่2 3ฉากเอง2ฉากอันนี้ไม่แน่ใจฉากเดียวสิฉากนี้เดี๋ยวตอนเล็กน่าจะเจอมากกว่าแต่ตอนแรกที่คุยกับพี่วิทย์แบบตกใจเหมือนกันตอนเข้าซีแบบจังหวะแรกพี่วิทย์แบบเปลี่ยนน้ำเสียงกันพูดไปหมดเลยเปลี่ยนน้ำเสียงความเป็นพ่อแล้วก็แบบเปลี่ยนน้ำเสียงแบบมีไดนามิกแบบอันนี้นักแสดงมึงใหญ่อีกคนนึงเลยเป็นอีกคนนึงเลยใช่มันเลยสั่งแอคชั่นแล้วบรรยากาศอีกคนนึงฝากน้องซีด้วยนะครับน้องซีก็เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็น่าจะเติบโตไปได้ดีในวงการนี้นะครับเดี๋ยวโตมาจะไว้หนวดพี่วิทย์อาจจะแบบเล่นเป็นพ่อในอนาคตสีเลือดพ่อเอออยากเห็นอ่ะนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อได้นะครับอยากเห็นสีไว้หนวดน้องเกลือน้องเกลือรู้สึกเมื่อก่อนหน้านี้สีไว้หนวดนี่แต่ว่าผมไม่เคยเห็นเลยพ่อฮีเลียมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสีเลือดคนที่คิวเข้มๆท่าทางขี้เก๊กขี้เก๊กใส่สูทอ่ะไม่ผ่านตาบ้างจริงเหรอวะวันนี้คิรินมาเล่นหรือเปล่าไม่ครับวันนี้วันอาทิตย์ปกติคิรินจะมาโชว์เฉพาะวันพฤหัสยังไม่หมดเวลาซินเดอเรลล่าอาจมาตอนเที่ยงคืนก็ได้พูดไปเพื่อเอาว่าเขารู้สึกอะไรถูกป่ะแต่มึงดันพูดเสร็จแล้วมึงไม่รอรับรีแอคเลยมึงพูดเสร็จแล้วมึงไปเลยพอมึงพูดเสร็จมึงไปปุ๊บมึงก็เลยไม่รู้จะเข้าอารมณ์ไหนที่เลเวลมันเท่ากันตอนนี้อาจจะต้องรอรีแอคพูดไปเพื่อรอมึงพูดไปแล้วอาจจะมาใกล้จนทีมึงก็ได้มึงดูว่ามันว่ากูพูดนี้ไปเป็นยังไงสวัสดีครับเพิร์ดเอกนะครับสวัสดีครับเจนะครับผมก็เมื่อกี้ได้ถ่ายฉากแรกที่เล่นกับเฮียเหลียนกับเฮียอี้นะครับก็คือก็โอเคแต่ว่ายังหาจังหวะได้ด้วยกันอยู่นะครับเพราะว่าบางจังหวะมันยังไม่ถูกจังหวะมันต้องตรงล็อกกันก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยครับแต่เมื่อกี้ก็โอเคแต่ว่าเป็นซีนสั้นอยู่รอแบบให้มันมีซีนยาวอาจจะแบบใช้เวลานิดหน่อยครับผมวันนี้ก็ยาวๆก่อนเพราะว่าจากคิวที่แล้วนะครับมันก็จะมีบางฉากที่ยกไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาก็เลยเอามาถ่ายวันนี้แทนยังไงก็ฝากดูนิ่งเคียก็หาว่าซื้อด้วยนะครับได้เลยครับเกื้อทำให้เฮียอี้เสียเงินเป็นแสนอ่ะขอโทษครับเดี๋ยวยังไม่หายโกรธนะเดี๋ยวมึงก็หายกูรู้ในฉากมหาลัยงอนแบบงูๆนะจะไม่งอนแบบว่าโกรธจริงถ้าแบบเพื่อทำให้เฮียอี้แสนมีแสนการงอนมีหลายแบบด้วยให้มันติดให้มันใช่ใช่มันชอบไหลใช่ไหมใช่มันแบบไหลในซีนน่ะต้อนรับแสงแดดยามเช้าอันสดใสและสดชื่นสดชื่นกับซีนแรกสดชื่นมากที่ได้ทำการแบบว่าถ่ายทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่เนื่องจากครั้งที่แล้วเราถ่ายทำกันไปแบบตอนเย็นแล้วทีนี้มันเหมือนมันจะเป็นแบบ2ฉากต่อกันนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันถ่ายกันคนละเวลามันก็จะทำให้มันไม่คอนได้ใช่วันนี้เราก็เลยมาก็เลยรวบมาถ่ายตอนเช้าเลยรู้ว่าในกล้องนี้เห็นหยดน้ำบนอกใช่ไหมครับหนูเสื้อไหมฮะเปียกเลยร้อนมากเลยเสื้อเมื่อกี้เสื้อหนามากอันนี้เพื่อนรักหายก่อนเรียกก็หายแล้วแล้วผมไม่เอาแซนด์วิชให้เพื่อนหรอกจริงๆตอนแบบว่าถ่ายเสร็จไปแล้วแต่มันยังรู้สึกแบบอะไรร้อนๆอยู่ในตัวร้อนใช่โดยเฉพาะขาโดยเฉพาะขาแล้วเมื่อกี้หนูเกลือแบบว่าใส่เสื้อหนังนะฮะเสื้อหนังสีดำแบบดูดแสงขึ้นเต็มหนาหนาด้วยแต่วันนี้ได้ขี่รถอีกแล้วผมคนเดียวอยากซ้อนมากไม่ได้ซ้อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่แบบนี้ที่วาดเอาไว้อาจจะเล็กนิดนึงแต่อยู่มือแล้วได้แล้วแหละได้แล้วขี่มาแล้วได้แล้วคนเดียวอยากซิ่งหรอเดี๋ยวเจอกันตรงที่ซีน5ซีนต่อไปอ่ะเจอกันเพื่อนขี่ดีนะบ๊ายบายเพื่อนไปแล้วเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ได้หน่อยไม่ได้เอาให้ผมเลยครับบอกให้ผมเลยเอาไว้ผมหน่อยสงสารคนเดียวแกงคนเดียวเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวถ่ายซีนต่อไปนะครับพวกเราไปดีกว่าบ๊ายบายไปดูกันต่อซีนผมอยากให้พวกคุณนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยพวกคุณก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณ
ถ้าพวกคุณไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เครื่องยนต์เนี้ยก็ไม่สามารถทำงานได้ด้วยเช่นกันแป๊บนึงนะอันนี้ฉากกับเพื่อนๆบอกให้พวกกูสามัคคีแต่แรกก็จบฟันฟงฟันเฟืองอะไรอยู่ต้องนานโอ้ยงงชิบหายแต่ผมชอบแกงดีฮาดิฟันเฟืองมึงจะเหมือนฟันเฟืองตะตูนต้องขึ้นผ่านนะแสดงผ่านแล้วแล้วใช่ไหมโอ้โหกลับมาหนักกว่าเดิมวะกลับแล้วเหรอกลับมาหนักกว่าเดิมวะเต็มแก้วเลยเฮ้ยนิ้วเฮ้ยไปไหนเฮ้ยโยเฮ้ยโยนี่อันนี้เป็นเมคอัพหรือว่าจริงๆเลยจริงสิแล้วพี่นิ้วเนี่ยปีศาจอะไรนะจำเลยไม่โอ้โหสองนิ้วเฮ้ยยังรู้ใหญ่ไม่เอาไปโอ้โหแมวโดนหมดเลยนี่น้องแมวเฮ้ยเดี๋ยวเช็ดมึงเลยเป็นน้องแมวค่ะอันนี้ที่เขาป้ายกันนี่คือมันเป็นเมคอัพของพี่หรือว่ามันเป็นจริงไม่มันเป็นน้ำยาอะไรอ่ะเหมือนอายแชโดว์มันน้ำยาอะไรมันเป็นอายน่าจะอายแชโดว์ที่ก่ออายแชโดว์น้ำแล้วก็มาทามั้งใช่ไหมนี่ไม่มีใครรู้นี่คือคุยอะไรกันอยู่เพื่อนก็ไม่รู้ไงบ๊ายบายทุกคนก็เอามาคุยกับทุกคนอีกที่เขาบอกว่าให้พูดแบบบ๊ายบายเพื่อบ๊ายบายเราพูดไม่ใช่หรอไม่อยากให้พี่พูดอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทข้าพเจ้าประมาทแค่วินาทีเดียวเท่านั้นก็นำหายนะมาสู่ตนสาธุยังมีเวลามาเทศอีกนะมึงแล้วพวกกูก็บ้าจีบสาธุตามทุกรอบกลับไปละมั้งอ๋อดีสาธุที่เย่ผมมาหน้าต่างเฮียผมจำฉากนี้ได้ดีเลยเพราะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยฉากนี้นุ่นนิวคิดไปเองหรือเปล่าอยู่ดีแฮผมนะต่างได้ไงเดี๋ยวเราลองดูหลังฉากนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมก็ซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่เฮียเหลียนเราเรียกแบบว่าตั้งแต่หัววันแล้วอะไรมึงก็จะมา แล้วก็จนมืดนะครับผมใช่เป็นซีนที่จะชวนหนุ่มเกื้อเนี่ยไปอยู่บ้านของเราเพื่อไปเติมเต็มความสุขให้หนุ่มเกื้อมีความสุขที่บ้านของเราแต่เกื้อไม่ไปตะเกียบไม่ไปครับใช่ครับตะเกียบไม่ไปก็ได้หนูเพื่อก็เลยยิ้มแบบว่าเอ้ยได้ซีนนี้จะเป็นซีนแบบ EP แรกๆจะมีความหนูเกื้อเอ้ยไอ้เกื้อหลุดมาหลุดมาตอนแบบเนี้ยแบบตกใจแต่ชอบนะเอาจริงมองมาแล้วน่ารักดีชอบเป็นอย่างนี้เนี่ยชอบแบบแบดไม่ต้องปิดหลังแรกครับเห็นคนไม่เห็นต้องทำท่าตามไหมครับใช่ครับเป็นซีนที่แบบเฮียเหลียนชอบความเป็นตัวเองแล้วหนูเกื้อเขาจะหลุดความเป็นตัวเองมาก็เป็นไอ้เกื้อยังต้องแอบอยู่ยังแบบหลุดออกมาแล้วต้องคอนโทรลตัวเองให้เป็นหนูเกื้อเหมือนเดิมแต่หนูเหลียนแทนก็มีแผนที่จะแกล้งเขานั่นก็คือการปีนระเบียงปีนระเบียงระเบียงห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่งเพื่อไปห้องนอนของหนูเกื้ออ๋อมันคือระเบียงไอ้ห้องหนึ่งมาอีกห้องหนึ่งซึ่งครบ1นาทีแล้วครับซึ่งฝากด้วยนะครับผมก็ซีนนี้น่าดูมากๆนะครับผมใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายซีนต่อไปกันแล้วครับหรือสั่งซีนเราก็จะเลิกก่อนจะไปไหนดีกลับบ้านของเราที่เพียงตะก้อนเอ้าไหนยอมไปตอนแรกกลับโอ้ยไกลเชียงรายเชียงรายไกลไปหรอเนี่ยร้อนขอเสื้อเปลี่ยนครับน้องพี่ครับปิดเดี๋ยวจบเรื่องหลัง EP 2นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปต่อด้วย EP 3กันนะ3เอ้ย EP 4พูดผิด EP 4ใช่ EP 4เดี๋ยวนี้คนเป็นหนึ่งวิ่งมายกก็คิดมาเอาจริงบางทีผมก็ลืมนะว่าแต่ละ EP มันมีตอนไหนบ้างเฮียพี่มาไวไปนิดเดียวโทษทีครับคลิปหลอก
ลับไปแล้วมั้งเฮียนี่ว่าไม่ต้องหันไปข้างหลังขนาดนั้นนะไปแบบแค่ข้างๆกับตัวเองประมาณนั้นกลับไปแล้วมั้งเฮียกับพูดโอ้ยฉันไม่ได้ทำอ่ะเข้ามาก่อนพับลุดเติมป๊อกกิ้งของเขาอยู่ไหนนิวเวลาล้มไม่ได้ล้มจากการนั่งล้มคือเดินอ๋อคนนี้เขาเป็นเดทติ้งโฟนเข้าใจปะหลังจากนั้นทำอะไรต่ออ่ะลอนช้อนลอนเฮ้ยลอนเสร็จปุ๊บเอาแค่ป๊อกกิ้งก่อนแต่งั้นไม่ได้ต่อเดินขึ้นมาต้องมานี่มันขึ้นอย่างนี้จะได้น่ารักเบิร์กมาโอ้ยนี่มีแบบขึ้นให้ดูน่ารักด้วยมันขึ้นอ๋อเข้าใจไหมอันนี้มึงหลบเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอมันก็ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้สู้แบบอ๋อมันจะมีสเต็ปของมันด้วยนะเพื่อนลองไปใช้กันได้นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันขึ้นน่ารักไปมึงไม่ต้องดูว่าก้าวอะไรมึงแค่เดินเข้าไปแล้วมึงทำหน้าที่หลบมือที่ถอยเพราะมันใกล้เกินมึงอ่ะถ้าใกล้โอ้ผมพอดูหลังฉากก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้ามึงทำยังไงก็ได้อยู่ระยะเห็นหน้าต้องมึงกับตัวเองอ่ะเดินอันนี้มึงรู้ว่ามีโต๊ะแบบมึงเดินไปเลยถอยปุ๊บไปชนปุ๊บจับเข้าใจไหมนี่มึงรู้หมดหลังจากนี้มาโค้ดมึงเดินแค่เดินพอหลังต้องขนาดเดียวที่เดิมถูกไหมตอนนี้แบบปุ๊บอ้อมช้อนนี่มึงเดินเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้มันมีความรู้สึกมันคือเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันคือการโค้ชแบบรวดเร็วที่สุดค่ะเนี่ยโอ้การโค้ชแบบเร็วไม่เห็นเลยในฉากแต่ละฉากดีเทลมันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนก็กระเบื่อจะลุกแล้วนะให้เดี๋ยวค่อยเข้ามาช้าไม่ต้องลุกเขาไม่ต้องลุกเหนื่อยที่จะลุกแล้วใช่ไหมใช่เกินเหนื่อยจะลุกแล้วให้เดี๋ยวไม่ยิ้มไม่ต้องลุกเกินเหนื่อยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องคุยกันอ่ะก็ได้เกินโทรหาคุณแม่แล้วก็เหมือนแดกโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์มีกระเป๋าเกมวะเยอะมากพูดอะไรเยอะไม่รู้พูดเยอะมากเหลือพูดเยอะจริงรู้สึกตอนนี้เยอะจริงกล้องอะไรจะหายใกล้ขนาดนั้นกล้องอะไรหายนี่เลยแต่เขาใกล้มากหนูก็ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้โอ้ยวันนี้เฮียไปอะไรของเฮียเนี่ยไม่ต้องคุยใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้งเดือดเฮียแค่ยิงก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีหลังจากโคตรฮาถ้ามันก็ได้เอาอีกทีอ่ะไม่ใช่ดิแค่เล่นอยากจะทำตัวตามใครๆแล้วแต่นะอยากจะเป็นอย่างที่ใครชอบก็ได้อะแต่สำหรับฉันมันง่ายกว่านั้นแค่เธอยิ้มโลกใบนี้ก็พร้อมจะยิ้มไปกับเธอเธอน่ารักจริงๆนั้นน่าเชื่อฉันเถอะแบบไม่ต้องเยอะหรือน้อยกว่านั้นผมจะรายงานทุกอย่างเลยครับคุณอาจ้าแฮปปันนะเป็นเด็กดีนะจ๊ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเกอร์โทรไปหาทีหลังนะครับเฮียจะขังเกื้อไม่ให้เกื้อออกไปไหนใช่ไหมล่ะเฮ้จบไปแล้วนะครับสำหรับคิวที่13หรือ14นะ13เอ้ยเราจบแล้วมาแต่เช้าอยู่ถึง4ทุ่มอีกแล้วเหมือนเดิมพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยคิว14ด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ซีนสุดท้ายเป็นไงบ้างครับคือสุดท้ายที่เฮียเหรียญแบบจริงๆอ่ะถ้าเขาจับกว้างอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเฮียเหรียญน่ะปีนระเบียงของประตูห้องมาถ้าเฮียเหรียญสไปเดอร์แมนเหรอเป็นสไปเดอร์แมนอ๋อสไปเดอร์แมนปีนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเล่นด้วย
ใช่จะเป็นแอบมองจะเป็นซีนที่แบบว่าถอนมั่นกันแล้วไงแล้วเฮียแบบเหมือนเขี้ยวก็เลยแอบไปปีนถึงห้องหนูเกลือจะให้ไปอยู่ด้วยใช่แล้วก็เปิดไฟก็จะเอ๋นะครับผมเฮียเฮียตกใจจริงเลยแบบว่าขี้แกล้งขี้อ่อยแล้วแกล้งเกลือนะครับผมแล้วก็จะมีซีนที่ที่อยู่บีเปลี่ยนเป็นคอมเมดี้ขอความครั้งแรกตอนที่เดินไปแล้วก็ผักตกแล้วก็ล้มปุ๊บสมมติล้มปุ๊บโอ้ยเงียบขนาดนี้เลยไอ้เต๋อเฮียเล่นใหญ่มากเฮียเล่นใหญ่มากสามแอคชั่นโอ้ยเฮียวันนี้เฮียเป็นไรป่ะเนี่ยครับเริ่มดีกว่าไม่ก็สนุกดีเป็นบอกเลยว่าตั้งแต่13คิวมาอันนี้มาคิวที่4มา4หรือ5นี่แหละซีนเนี้ยเป็นซีนที่ไดอะล็อกเยอะมากแล้วก็เป็นซีนที่แบบยาวนานมากยาวแบบประมาณโหเยอะมันเป็นซีนต่อเนื่องกันแบบ4 5ซีนรวมกันแล้วแต่ละซีนพูดเยอะมากกี่หน้าไม่รู้ครับรวมกันแบบโหใช่สนับเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกันมันก็ซัพพอร์ตกันพูดเยอะมากตอนแรกก็พูดเยอะกับฟ้าเหรียญแล้วก็มาพูดเยอะกับเพื่อนไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดได้หรอกไม่ได้ว่านะครับดีมากเลยหรอกไม่ได้หรอกนะฮะจบสวยหน่อยพี่ก้าวันนี้มีพี่ก้าด้วยดีกว่าทุกวันจบผมน้อยแล้วนี่คือโค้ช acting ของเรานะครับผมคนนี้เลยโค้ช acting ของเรานะครับตายแล้วพี่สวยนะครับพูดโดยรวมสั้นๆตั้งแต่นี่เฮียคิว1ถึงคิว13รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยไม่ได้เข้ากล้องเลยอ่ะอันนี้คือครั้งแรกตั้งแต่13 คิว 13 คิว 13 13ตื่นเต้นหรือ13เป็นไงบ้างครับพูดโดยรวมพูดจากใจจริงส่วนลึกในหัวใจรอดูมันก็พูดได้เท่านี้ใจพูดอะไรอ่ะจริงมันก็พูดว่ารอดูแหละก็คือทุกคนก็เต็มที่กับมันมากๆวิธีการเล่นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเล่นสบายๆเพราะอยากให้คนดูแบบสบายๆแล้วก็มีเนื้อหาที่แบบว่าเขาไม่ดูกูหรอกคนดูดีกว่าทีอ่ะนั่นแหละก็อยากให้คนดูเยอะๆตั้งใจทุกฝ่ายทุกทีมแล้วก็ก็โอเคติ้งก็โอเคไม่อยากชมก่อนเพราะเดี๋ยวเขาด่ามาจะได้ไม่เขินนี่ไม่มีใครด่าเราแสดงดีทุกคนพอแล้ววันนี้ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราจะมีถ่ายอีก1วันใช่ครับเต็มซึ่งเมื่อวานเราก็ถ่ายมาแล้ว1วันไปกลับบ้านไปท่องบทสักหน่อยแล้วก็พูดอย่างไรตรงนี้ก็ได้อยู่นะแต่ดูเกอร์ได้อยู่แต่พรุ่งนี้มีซินดราม่าร้องไห้สัปดาห์แต่แล้วก็มีคนเดียวมาด้วยใช่พรุ่งนี้คนเดียวมาเลยแปลว่ามาไม่มาหลายคนเฮียได้รู้อีกแล้วมึงปวดหัวเลยไปซีไปนิวไปปล่อยซีอยู่คนเดียวซีงงคีมีเนื้อตัวตกตาคนละพอแล้วอันนี้นะคะจะเป็นแบบโลโก้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะไล่ตามเสาค่ะแล้วก็ซีหลักค่ะคือโคตรค่ะขณะนี้เที่ยง50นาทีนะครับเราอยู่ในช่วงพักเบรกกองกลางวันช่วงเช้าเราถ่ายทำสปีดได้ดีขึ้นมานิดนึงครับผมเราได้ไปทั้งหมด4ซีนถือว่าเรามาลุ้นช่วงบ่ายกันว่าเราจะทันเดย์กันหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าวันนี้น่าจะรอดไปได้ครับแบบชิลๆโอ้เสียงลมดังมากนะครับผมคิดว่าพวกเราได้จะฝ่าฟันไปได้มันยากไหมกับการที่ลาแค่เนี้ยกับซีนที่เหลือทุกอย่างมันมีการวางแผนไว้อยู่แล้วถามว่ามันยากไหมมันอยู่ที่ระบบการวางแผนของเราซึ่งถ้าเราวางแผนไว้ดีแล้วมันก็ถ้าความผิดพลาดน้อยอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผน1 2 3 4แต่เนื่องจากวันนี้เรามาเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกมา 2-3 รอบนะครับก็ค่อยแก้ปัญหากันไปก็ยังอยู่ในคอนโทรลอยู่แล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะปรับวิธีการถ่ายทำยังไงให้มันได้เร็วขึ้นคิดว่าทันครับและต้องทันด้วยควงแล้วไม่ได้เราต้องเช็คก่อนเลยค่ะคิมเลยค่ะคิมค่ะอ๋อที่เขาสัตว์นี่ส่งแขกตามมาสิคะรออะไรล่ะเลขาของพวกเราเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดดีนะอะไรอ่ะเล่นเต็มมากนอก
อกจากโลโก้ในสนามยังมีในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับท่านยังไงท่านก็เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนี้อยู่แล้วกูไม่ต้องเสียเวลาบอกมึงหรอกยังไงมึงก็ตามสุดได้เองนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่แบบตอบกับได้จากกันหลังฉากเรียกคนละแบบเลยที่เลขาพวกเรามานะฮะก็คือโปรดิวเซอร์ของเรานะครับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับมาช่วยเล่นเป็นคาแรคเตอร์เป็นเลขาก็จะมีกิมมิคเล็กที่เป็นคอมเมดี้เข้ามานะฮะทำให้มีกลิ่นอายของความแบบสนุกสนานแล้วก็มีสีสันนะครับผมมองหน้าก็จะขำอยู่แล้วฮะเพราะว่าดูอินเนอร์เขาดูนี่ดูเดินมาจริงเขาเป็นผู้ชายนะคนเขาแมนคุยกันห้าวๆตาเขาจะเป็นเงี้ยมาสิคะลองตามมาสิคะรออะไรล่ะไปขาคิมเขาเรียกกันไงฮะขำสิที่พูดถึงจบก็คือแบบที่พูดมาคือลูกน้องกับหัวหน้ามันก็คือตัวที่เองด้วยไม่เหมือนซ้ายนี่แหละคิมเซคเตอร์ทรีคิมให้เขาได้ทำงานเนาะเราก็ทำงานของเราโอเคขอโทษครับเขาก็ทำงานของเขาเองครับเนี่ยหมดแรงแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกการยิงจุดโทษกันเผื่อวันไหนที่กูเข้าไปในเขตโทษและกูแกล้งล้มเพราะกู acting ดีมากเตะบอลแล้วเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วต้องมาแล้วต้องมาเตะบอลเนี่ยจะอ้วกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปแล้วครับเขาเรียกแล้วได้ค่ะเริ่มต้นนะเสร็จทำไรเร็วๆจะไล่เพลย์ได้เร็วจะได้มายิงกันจุดโทษจริงอ๋อใส่ถุงมือเดี๋ยวกูเริ่มก่อนละกันเดินเดียวเลยเนาะพอเกลือปุ๊บต้นน้ำแบบมึงยิงได้แล้วไอ้เกลือยิงดิวะยิงหนีเกลืออยากทำอะไรก็บอกเฮียสิมีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้อีกเหรอยังไม่ยิงอีกวะยิงไหนดูหลังฉากยังไม่ยิงอีกวะรับผิดไปรับบอลไม่รับรองเท้าไอ้เกลือฮะยิงฉากนี้กี่เทก็ได้เอาใหม่หลังฉากมันเป็นอย่างนี้เองมีความกังวลไหมพี่กับติ๋มไม่ค่อยครับเพราะว่าจะมายุ่งเราเลิกกันแล้วมายุ่งเดี๋ยวเลิกกันแล้วเขาเลิกกันกลางกองถ่ายแล้วครับผมผู้กำกับของงอนผมยอมงอนอะไรนี่ไม่ต้องมายุ่งกอดไว้กอดไว้ไปเหนือกอดไว้ไม่มีใครเคารพกูเลยไม่มีใครเคารพผมหรอกครับหน้าที่อะไรผมก็ไม่รู้หน้าที่จ่ายตังค์แหละครับถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาการทำบุญทำทานก็ช่วยได้นะครับโป๊ะไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าก็พยายามกินน้อยๆครับแล้ววันนี้ก็มีคนซัพพอร์ตทั้งหมดสี่คนมาเลยบ้างมาจัดไปดิคือซัพพอร์ตเธอเนี่ยไม่เหลือฉากนี้จะเข้าฉากนี้อยากเห็นหลังเช้ามากเลยฉากนี้เนี่ยเป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มา2ตีนเค้างานเยอะคนเนี้ยวันนี้ผมฝากกล้องหลักของผมเนี่ยดูแลพวกคนด้วยนะโอเคป่ะอย่าลืมนะฮะไปส่งปี้ไปไหนนะพระราม3ผมไปพระราม3กล้องตามไปด้วยนะต้องมุก1ตะมุก1ลูกเดียวเลยลูกเดียวสั้นๆเลยพระอะไรไม่ผมจีวรพระอะไรไม่ผมจีวรพระอะไรอ่ะพระสงฆ์ก็ใส่สิพระราม3พระกระโดดกำแพง1 2 3พระอะไรไม่ผมจีวรพระกระโดดกำแพงเฮ้ยเออว่าพระอะไรผมจีวรพระราม3ครับพระราม9เฮ้ยอ้าวไม่ใช่หรอทำงานแล้วกูว่ามันเนี่ยต้องจับพระราม4พระราม7พระราม9ไปละว่าอะไรวะมันต้องมีพระราม9พระอะไรไม่ผมจีวรไหนเพื่อนๆต้องตอบผมพระอะไรไม่ผมจีวรพระกระโดดกำแพง
เราก็สงสัยว่าใครอยู่ข้างหลังแต่เราก็หลบเลยเราก็เลยหลบคือเราได้ยินเสียงรถมาอยู่แล้วบีบแต่คือแค่คิวมันคือคิวมันคือคิวหันไปมองใครรู้ไหมมีรถจะมาก็เลยหลบถูกต้องเปลี่ยนแล้วกันก็สนุกดีฮะลมธรรมชาติยามก่อนเที่ยงก็ยังเป็นแบบแดดแบบแดดเช้าอยู่ฮะโคตรร้อนเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปขับจักรยานอีกสักรอบฮะเพราะว่าบรรยากาศมันดีไงก็อยากจะอยู่แบบมันนานๆโคตรร้อนเลยโคตรร้อนเลยตอนนี้เราเพิ่งจะถ่ายทำซีนแบบว่าคนเดียวปั่นจักรยานไปฮะเหมือนวันนี้เราออกกองเราแยกกันเป็น2ทีมใช่ไหมครับพี่อาร์ตใช่ครับเราแยกกันเป็น2ยูนิตครับยูนิตแรกเราจะถ่ายที่รวมตัวละครหลายๆคนครับแต่ยูนิตนี้เราจะถ่ายตัวละครคู่พิเศษของเราระหว่างคนเดียวกับอีซีนที่เราถ่ายไปคือซีนปั่นจักรยานของคนเดียวครับคอยดูภาพนะครับและเดี๋ยวอยากให้ผู้ชมถ่ายว่าเราถ่ายทำกันที่ไหนจังหวัดอะไรใช่เพราะมันออกมาเหมือนอยู่ภาคมันอยู่ประเทศให้เขาถ่ายกันอ๋อให้เขาถ่ายเหรอพักกลางก็ได้พักกลางการแยกกองของเราคือการแยกตัวละครถ่ายทำเข้าคู่ไม่เหมือนกันเข้าชุดไม่เหมือนกันเราสามารถแยกกองถ่ายทำได้อ๋อเขาแยกกองถ่ายเลยจะถ่ายตัวละครคู่หนึ่งอีกจะเน้นถ่ายละครอีกแก๊งหนึ่งรวดเร็วในการถ่ายทำใช่ครับเพื่อให้แฟนๆจะได้ดูซีรีส์เยอะขึ้นเฮ้ยดีคือแบบว่าผู้ช่วยร่วมกับนะครับหรือว่าเป็นแบบดูแลคิวดูแลทุกๆอย่างหน้าเซตสั่งแอคชั่นดูไฟดูกล้องดูทุกอย่างฮะเป็นทุกอย่างนะครับพี่อาร์ตแล้วเดี๋ยวขอติดตามชมในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหรือว่าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยซีรีส์ครับผมใช่ขอบคุณพี่อาร์ตเพิ่งรู้นะว่าเขาแบบสมมติว่าเดียวกันเขาแยกกองกันถ่ายครับแต่แรกนึกว่ามีแค่กองเดียวไม่เหมือนครับเพื่อฮะหนูเกื้อหนักซีรีส์แรกของหนูเกื้อหนักซีรีส์2ของน้องคนเดียวนะฮะวันนี้มาถ่ายที่เทควันโดนะก็ต้องดูนะครับผมว่าวันนี้คุณครูนะฮะจะใจร้ายกับนักเรียนพร้อมหรือยังครับเฮ้เฮ้ก่อนเรียนก็ต้องซ้อมก่อนฝากผมเล่นนี่พี่เอาผมแล้วก่อนเรียนต้องซ้อมเฮ้ยเฮ้ยไปอีกแล้วพร้อมเดินเหนื่อยเดินเหนื่อยถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาเอาคืนแน่พ่อเจ็บหลังจากนั้นพอมีคำถามเกิดขึ้นมาเอาพิธีกดไปก็คือให้มึงรู้ไว้ว่าครูเขามีเรื่องเครียดเหมือนกันให้เขารู้สึกตามในสิ่งที่มึงพูดให้เขารู้ให้ได้ตัวของซีใช้วิธีการหัวแรกคือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกอันที่สองออบเจกตคือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจและพูดกับมึงให้ได้กับเรื่องราวทั้งหมดมึงเข้าใจปะโอเคในความกวนตีมันมีอยู่แน่ๆจริงๆมันมาจากความว่าเพื่อนการพูดแต่ละอันอ่ะกูเคยพูดไปหนึ่งครั้งแล้วว่าไม่มีใครเตือนเหลียงได้ดีเท่าอีและไม่มีใครเตือนอีได้ดีเท่าเหลียงเพราะไม่มีใครกล้าเปลี่ยนคราวนี้ด้วยตัวคาแรคเตอร์ตอนบีฟนี่ดูตึงมากคาแรคเตอร์ของมึงสองคนเป็นคาแรคเตอร์ที่แข่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมึงจะไม่เบาให้กันเป็นปกติของเหรียญและเป็นปกติของอีรู้สึกแต่ไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นตอนนี้พอมึงรู้สึกปุ๊บปลายเสียงมันจะลงใจแบบมาเฟียคุยกันจะเป็นห่วงใช่แบบแข็งแรงใช่เพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่กูควรจะต้องทำแต่ฉากนี้ผมชอบมากกูเล่นมันผิดทุกครั้งไงเวลาที่กลับบ้านช้าหรือว่าไปไหนมาไหนแล้วไม่บอกนี่กูขอถามเออทำไมหลังชาติเป็นอย่างนี้วะนี่เลยดีกว่าเฮียเดินอะไรหลังทำไมอ่ะเฮียหน้าฉากตึงไหมหลังฉากที่ฮาการเป็นไอรอนแมนไปแล้วอ๋อคือวิธีใครเครียดของนักแสดงนี่ผมเข้าใจได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่กูต้องชดใช้ตอนนี้เราอยู่ที่เวนิสเราจะล่องเรือไปให้หนูอ้าชาวบนเรือการรอบๆเวนิสเรือนี้ผมซื้อมาใช้เวลาสร้างประมาณ150ปีโอ้150ปีเลยเหรอชั่วโมงครึ่งไม่ถึงครับเพื่อภาพที่สวยงามนะครับผมเป็นการเดทอย่างหนึ่งทำมาเดทแบบว่าให้ของสำคัญในวันเกิดล่วงหน้านะครับบอกเลยว่าของวันเกิดนั้นน่ารักมากแล้วก็จะมีที่มาว่า
ว่าซีดพี่แดดกระโดดลงสะพานทำไมขณะนี้กำลังเซตซีนดินเนอร์บนเรือสำราญของคู่รักเหรียญและเกลือนะครับขณะนี้เรือเริ่มออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูในซีรีส์นะครับว่าฉากดินเนอร์บนเรือที่เราพยายามปั้นซีนทีมงาน50ชีวิตอยู่บนเรือลำเดียวกันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงซึ่งไอ้ยาเข็มนั่งออกเป็นแกนนั่งธรรมดาได้เลยปุ๊บให้เขาดีให้เขานั่งเสียตอนคอร์ดอ่ะจากคอร์ดที่ฝั่งนั้นจะเป็นกว้างแคบจะได้เป็นกาวจะได้ไม่โดนคันเดียวกันไม่โดนเข้าใจได้แต่ตอนแรกผมมีปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาอะไรอ่ะอะไรนะตักอาหารไม่ถึงโอ้ยเดี๋ยวอ่ะเกลือยกจานมาได้เหรอโยนพี่พี่ตักบอกผมโยนเนี่ยผู้หญิงทุกคนไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่ปัญหาครับมันคือสิ่งที่เราต้องปรับกันไอ้นี่ก็ปัญหาแหละบอกเลยกองนี้ฮะทุกคนมันจะไม่สวยไม่เกลียดตักซุปใส่ถ้วยให้แล้วยื่นให้หนูเกลือไหมยื่นถ้วยซุปมันยังดูโอเคครับเต็มเมื่อไดเรคเตอร์อนุญาตแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีตัดซุปให้นกเรือครับถ้าพูดถึงออกกี่ฉากในการลงทุนของเรารอบนี้นะครับผมบอกได้คำเดียวเลยว่า2ฉากจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าสามอะไรนะ30,000หรือเปล่าหรือ300,000ก็ไม่เคยดินเนอร์บนเรือมาก่อนเลยครับบรรยากาศดีจังเลยนะครับเฮียเกื้อกำลังสงสัยพอดีเลยครับว่าดินเนอร์บนเรือจะเป็นยังไงนะจะวิบวับหรือเปล่ากล่องใหญ่จังเลยนะครับเดี๋ยวเกื้อขอเป็นคนเปิดได้ไหมครับหลังฉากสวยมากเพื่อนนี่ก็คือถ่ายบนเรือจริงเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ลงทุนมากเพื่อคนดูมันที่จะให้กล่องใหญ่มากแต่พอเปิดไปก็เป็นตาสองตัวลูกตากิเลสมีสีฟ้ากับสีแดงด้วยหนูเกื้อก็เปิดมาก็แล้วก็นั่งทานทานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเขาอยู่บนหัวเลยระวังหัวเอาดิหนูเกื้อเปิดมาเจอของขวัญกองอุ่นอ้าวเรียกแล้วไปก่อนก็ได้ก็เจอคนสั่งหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้แบ็คกราวด์สวยงามนะครับผมแล้วก็เจอเรือขนส่งบ้างตอนแรกสวยมากเป็นแสงไฟจากสะพานพระราม8พอใกล้จบซีนไปไฟดับถ้าไฟไม่ดับนี่คือก็แบบว่าสวยเลยใกล้จะจบได้หรอกแล้วแล้วไฟก็ดับไปครึ่งสุดท้ายก็ดับไปหมดก็เลยต้องแบบหาพื้นที่ถ่ายใหม่เพื่อลองยืนที่รูปยืนใส่กล่องยังไงพี่เบิร์ดชอบแบ็คกราวด์แล้วบอกนะที่ตอนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะชะลอเรือจะได้เก็บที่ดีก็ได้ต้องตรงนั้นป่ะแบ็คกราวด์ในแค่ตอนนี้เดี๋ยวว่ากันถ้ามันเจออะไรฝ่ายกันตันได้เลยก็อยู่ไหนจ๊ะไปกับพี่ครับหมดแล้วครับนี่ไงหันมาดูแบบผิวทุกคนเลยสวัสดีครับตุ๊กตากิเลนสวัสดีครับครับผมนี่ตุ๊กตาคัสตอมพิเศษนะฮะเป็นตัวกิเลนที่ให้ในวันเกิดของเกื้อก็เป็นหนูเกื้อกิเลนตัวนี้กิเลนหวังตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าสีแดงส่วนเกื้อเป็นไฟไฟลุกพึ่งหายาเด็กอุ้ยอย่าใส่เจนวันนี้เป็นไงบ้างของขวัญไม่เซอร์ไพรส์เลยก็ชอบแหละร้องให้มาก็ชอบแหละอ๋อแล้วชอบบรรยากาศบนเรือไหมครับชอบครับตอนนี้ลมแบบเย็นมากใช่ลมโขกตาแล้วก็กับข้าวอร่อยมากกับข้าวคือแซ่บมากวางอยู่ตรงหน้าแล้วแบบจะกินก็แบบชื่อดิวชิวเลยรสจัดมากอร่อยมากแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกของเฮียเหมือนกันที่แบบขึ้นมาบนเรือแบบยาวไปยาวสิ่งนี้ทีเดียวแถ
ใช่สินี้ทีเดียวแพงมากพี่ออฟบอกมันเป็นไงนะวุบวับมันเป็นวุบวับเลยมันแบบมันโอ๊ยโอ๊ยมีตัวเดียวด้วยเดี๋ยวลองบูทเปิดนะเดี๋ยวเราจะทำขายทั้งสองตัวนี้เดี๋ยวรอดูกันเฮ้ยอยากได้ตั้งแต่ EP แรกๆหรือ EP 1เลยรวมกับเราชอบตัวสีแดงโอ้โหอยู่กันมากอ่ะโอ้โหกินกันจริงจังมากรู้สึกไงบ้างครับกับโลเคชั่นนี้ที่พาทุกคนมาหน้าที่แห่งนี้รู้สึกว่าแพงมากครับรู้สึกว่าแพงมากก็จะได้จะแพงจริงอ่ะใช่ต้องซื้อเป็นคู่นะครับเพราะว่าน้องอยู่คนเดียวไม่ได้น้องต้องอยู่เป็นคู่จะเหงาครับจะให้หนูเกิร์ลหรือว่าต้องซื้อคู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้เราอยากทุกคนระวังหัวนะคะทุกคนลองหัวเฮ้ยเราใต้สะพานแล้วเดี๋ยวหลังนะโอ้โหทีมงานแบบดูสนุกกันมากอะเป็นกองที่ดูสนุกมากอะเห็นแล้วอยากไปออกกองนี้เลยอะอะไรวะชอบมาสนุกกันแล้วอยากไปออกกองนี้แล้วอะผมอยากไปออกกองนี้ด้วยอะได้นะครับตุ๊กตากิเลนหวังกับเกื้อกีรตินะครับผมนี่ดูเป็นกองที่น่าจะสนุกเลยเนี่ยอย่าจมอีกแล้วเผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้เป็นกองที่ดูสนุกมากเป็นอะไรเนี่ยสองคดีเล่นกันอยู่ฮะไททานิกนั่นแหละย่อๆๆค่ะย่อๆๆย่อก่อนยาดยาดสาราอยู่ไหนสาราพี่กองนี้ป่ะค่ะคือหลังจากเล่นนี้ก็เสร็จก็หลับเป็นกองที่ดูสนุกมากหลับปุ๋ยเลยหลับจริงนะเนี่ยหลับจริงจังมากตอนแรกผมว่าแกล้งหลับอันนี้คือหลับจริงแล้วเพื่อนหลังจากที่ทอด้าแล้วก็หลับไปก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับเบื้องหลังของนิ่งเฮียวหาวาซื่อในเอพิโซดที่2นะครับเป็นกันบ้างถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านัดทุกคนบ๊ายบาย